สวัสดีครับนี่ก็เป็นเทค3นะฮะในการอัดวิดีโอเรื่องนี้นะครับอัดถันมากๆนะครับอัดเสร็จแล้วก็เซฟไม่สําเร็จนะฮะเครื่องแฮงก์มาก่อนนะครับก็ต้องกลับมาอีกรอบลักษณะนี้นะครับแล้วเครื่องก็ช้าเหลือเกินนะฮะโอเคเข้าเรื่องดีกว่านะครับก็สําหรับในส่วนวิดีโอวันนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องแมทริกนะครับแต่ว่าจะเป็นภาพปฏิบัติละ คือเราจะเห็นล้วจากในเชิงทฤษฎีนะครับว่าเมทริกมันดียังไงนะฮะเวลาที่เราจะโรเตตโมเดลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราโรเตตแค่ตัวเมทริกมันเท่านั้นเองนะครับแล้วก็พวกจุดเวอร์เทกโพลิกอะไรต่างๆก็ค่อยเข้าไปคูณเข้าในตัวเมทริกตัวนั้นนะครับก็ได้ผลลัพธ์ออกมาเลยนะครับเป็นโรเตตเรียบร้อยแล้วในลักษณะนี้นะครับไม่จำเป็นต้องเอาจุดแต่ละจุดไปนั่งโรเตตสเกลแทย์สเลตอะไรพวกนี้ทีละจุดไม่ต้องทําแค่เมทริกตัวเดียวแล้วจุดพวกนั้นไม่คูณเข้าทุกอย่างแฮปปี้ใช้งานได้ทันทีนะคร ซึ่งปกติใน u n i t ตตรงนี้เขาทำให้อยู่แล้วนะครับเป็นเป็นเบื้องหลังอยู่แล้วนะครับเรามักจะไม่เห็นหรอกว่ามันทํางานอะไรยังไงฮะอยากได้แพลเลนอยากได้อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับก็ลากใส่ปุ๊บปบอันนี้เป็นลูกอันนี้นี่มน,นี่คือคือได้โดยอัตโนมัติเลยลักษณะนี้นะครับแล้วก็ตัวเมทริกอะไรต่างๆที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยอย่างเนี้ยเราจะเห็นได้เลยว่ามันมันก็มีเมทริกของมันอยู่แล้วตรงนี้ครับแล้วก็ตัวโพลีกอนมันก็อยู่ตรงนี้ฮะ เมทริกเปลี่ยนแปลงอะไรไปก็แล้วแต่พอลีกรอนมันก็คูณเข้าตรงนี้อัตโนมัติทันทีนะครับก็กลายเป็นว่าพอลีกรอมมันก็จัดการโรเตตโพซิชันสเกลโดยอัตโนมัติทันทีนะครับมันเบื้องหลังอะ่ะมันมีอยู่แล้วใน Unity นะครับแต่ว่าก็มีเว็บไซต์หนึ่งครับที่พยายามที่จะเอาทฤษฎีทาง ทฤษฎีทางคอมพิวเตอร์กราฟิกนั่นละครับสามารถมานำเสนอใน Unity ได้นะครับเป็นเว็บไซต์ชื่อว่า catlightcoding com นะครับก็แนะนำว่าให้กดติดตามกันไปเลยนะฮะถ้าใครอยากจะเปลี่ยนกราฟิกโปรแกรมเมอร์นะครับเนื้อหาตรงนี้เยี่ยมยอดมากแล้วก็เหมาะกับคนที่เป็น Unity นะครับเพราะว่าตรงนี้ใช้ Unity เป็นสื่อการสอนหมดเลยนะครับก็จะทฤษฎีต่างๆตรงนั้นะครับพยายามออกมานำเสนอเรนเดอร์ให้ดูกันจัดจาเลยครับโดยเฉพาะที่เราจะพูดกันในคลิปนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเมทริกนั่งเองนะครับผมก็เดี๋ยวลอามาดูกันเลยนะครับเมื่อเรา คือของแค t l ลท์ด็อเนี่ยเขานอกจากสอนแล้วยังให้ซีนมาด้วยนะครับนี่ผมก็โหลดซีนของเขามานะฮะโหลดแพคเกจของเขามาเลยนะครับก็ได้ซอสโค้ดเขามาทุกอย่างเลยนะครับก็เยี่ยมมากๆนะฮะนะครับผมก็จะเปิดซีนของเขาขึ้นมานะครับพอเปิดซีนเขาขึ้นมาตอนแรกเนี่ยสิ่งที่เราจะค้นพบนะครับเราจะได้สี่เหลี่ยมนะครับหลายๆาอันมานะครับแต่ว่าจะเป็นแบบแบนแบนะครับแบนแบนอย่างนี้เลยนะฮะเพราะว่าอย่างนี้ครับเนื่องจากว่าอันนี้เขาเอาเมทริกโปรเจคชันนะครับลงไปในระนาบนะฮะ ลงไปในแผ่นระนาบตรงนี้ครับเพื่อให้แสดงผลออกมาผ่านกล้องนะครับก็คือวัตถุ3มิติอะไรก็แล้วแต่เวลามันจะแสดงผลลงมาผ่านกล้องมันจะโดนบีบลงไปให้แปะบนเพลนกล้องนะครับนะฮะเพลนของกล้องนะฮะมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเอาไอ้ camera transformation ที่ออกไปก่อนนะครับอ่าออกไปเรียบร้อยนะครับพอออกไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะสังเกตว่าจริงๆเบื้องหลังของวัตถุ3มิติเนี่ยมันก็คืออะไรฮะมันก็คือคิวหลายๆอันนั่นเองนะครับนี่นะครับก่อนที่จะโดนบีบออกมาเพื่อจะเป็นภาพ 2มิติแสดงผลในหน้ากล้องนะครับนี่คือเบื้องหลังมันก็เป็นวัตถุ3มิติแบบนี้นะครับซึ่งสังเกตนิดนึงว่าในตัว transformation grid เนี่ยก็จะมีพวก scale rotation position คล้ายก,กันกับตัวนี้เลยเนี่ยครับ position rotation scale มีเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าเขาเอาออกมาให้ดูนะฮะเอาออกมาเป็น s c r i p ์ให้ดูเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าแล้วก็ไอ้พวกจุด p o ลิ g o n ต่างๆนี่ก็แทนที่ไปด้วย c u ว นะครับแทนที่คิวไปเลยนะครับคิวจะละอันตรงนี้นะครับแล้วก็สมมุติผลเลื่อนตรงนี้เลื่อนโพสิชันนะครับเลื่อนปุ๊บสังเกตว่าเราไม่ได้ไปเลื่อนคิวนะครับไม่ได้ไปเลื่อนคิวอะไรเลยนะฮะนะครับแต่ว่าตัวคิวเนี่ยมันก็จะเลื่อนตามตัว position transformation m ท t r i ซไปด้วยนะครับหรือแม้แต่ rotation นะครับโลเทชันเงิน y ปุ๊บเนี่ยนะฮะคิวมันก็จะเลื่อนไปเองด้วยเลยนะครับอันนี้จริงๆเราแค่ไปเปลี่ยนแปรเมทริกซ์มันแค่นั้นเองครับซึ่งเราจะพาไปดูนะฮะ s สเกลก็เช่นเดียวกัน นะครับอย่างเดียวกันเลยนะฮะโอเคองั้นเดี๋ยวเราจะลองไปดูอันแรกกันเลยนะครับก็คือตัว position transformation script นะครับเราก็เห็นได้เลยว่าสิ่งแรกที่มันจะทำก็คือมันก็จะ formatic ขึ้นมาก่อนนะครับ formatic ขึ้นมาก่อนอย่างที่เราเห็นในทฤษฎีไปแล้วนะครับตัว translation ทั้งหลายเนี่ยการเคลื่อนที่ทั้งหลายเนี่ยมันจะอยู่ในตรงนี้นะครับในคอลัมน์สุดท้ายนะฮะก็เป็น position x y z ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผม ส่วนเมทริกตัวอื่นเนี่ยก็ทิ้งไว้อย่างนี้เพราะเราไม่ได้ใช้นะครับตัวนี้ก็จะเป็น affine transformation นะครับ4คูณ4เพราะว่าเก็บในส่วน position ลงไปด้วยลักษณะนี้นะครับก็เยี่ยมยอดเลยนะฮะอ่ะเมทริกต่อมานะครับก็จะเป็นเมทริก rotation นะฮะแล้วกน rotation เอา scale ก่อนนะครับอ่ะก็ scale นะครับ scale นี่ก็จะสังเกตเห็นเลยว่าอย่างที่เรารู้กันในจากทฤศฎีนะครับ s c a l เนี่จะโดนเก็บเฉียงๆแบบนี้ นะครับเฉียงๆแบบนี้3ามพดนะครับค่าสเกลนะครับในแอปไฟล์ทรานส์ฟอร์มชันนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็เอาไว้ฟอร์เมติกโรเตชันขึ้นมานะครับฟอร์เมติกโรเตชันเนี่ยก็คืออันนี้เขาจะเซตเป็นทีละคอลัมน์นะครับคอลัมน์หนึ่งก็จะเป็นตามสูตรนี้คอลัมน์หนึ่งก็จะเป็นนี้คอลัมน์สองก็เป็นอย่างนี้คอลัมน์สุดท้ายก็อย่างเงี้ยศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับเพราะว่าคอลัมน์สุดท้ายนี่เอาไว้ให้กับโพสิชันนะครับไว้ให้โพสิชัน ซึ่งจะสังเกตนิดน,นึงว่าไอ้ตัวคอลัมน์พวกนี้เนี่ยตามสูตรมันคือมันจะไปทับกับค่าสเกลด้วยนะครับไปทับกับค่าสเกลด้วยนะฮะก็แล้วก็โดยปกติทั่วไปเนี่ยเวลาที่เราแทนสเลตตรงนี้นครับกดแทนสเลตเนี่ยฮะไอ้ตรงนี้มันเป็นดีกรีครับนะครับมันเป็นดีกรีนะฮะแต่ว่าเวลาที่เราเอามาใช้ในสูตรเนี่ยนะครับมาใช้ในสูตรพวกคอส เนี่ยคอส y คอส z ทั้งหลายตรงบริเวณ y z พวกนี้มันจะเป็นค่าเรเดียนนะครับจะเป็นค่าเรเดียนอย่างที่เราเห็นกันไปแล้วในในคลิปก่อนๆนะครับความต่างระหว่างเรเดียนกับดีกีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องไปต้องเอา,า,เาดีก,ก,ก,นนนะกีตรงนี้นะครับมาคูณเข้ากับแม d ดีกีทูเรเดียนก่อนนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนนะคูณเข้าค่าคงที่ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนให้ค่าดีกีนั้นกลายเป็นค่าเรเดียนนะครับอันนี้ก็เปลีป่ยนไปเรียบร้อยนะครับเป็นเรเดียนของ x y z ตรงนี้นะครับตามค่าโรเตชันเพราะโรเตชันแบบออร์เป็น x y บ โอเคเราก็เอาเรเดียนตรงนี้นะครับใส่เข้าไปในไซด์คอสไซด์คอสต,ต่างๆตรงนี้นะครับแล้วก็จัดการลงมือตามสูตรในทฤษฎีได้เลยนะครับก็สร้างคอลัมน์ที่1ขึ้นมาคอลัมน์ที่2ขึ้นมาลักษณะนี้นะครับเราก็จะได้เมทริกซ์นะครับที่พร้อมที่จะทําการโรเตตแล้วนะครับพร้อมที่จะทําการโรเตตแล้วนะฮะก็ถ้าเข้าไปดูตัวแม่นะครับตัวแม่ของ transformation ท,ทั้งหลายนะครับก็จะชื่อว่าคา transformation นะครับตรงนี้ ก็จะมีตัวนี้นะครับมีเมธอดที่ชื่อว่า apply อยู่นะครับนะครับเมธอดชื่อว่า apply อยู่เอาไปส่งจุดเข้ามานะฮะแล้วมันก็จะเอาจุดนั้นคูณเข้ากับเมทริกนะครับแล้วก็จุดนั้นก็จะทําการ rotate scale โดยอัตโนมัติทันทีนะครับลักษณะนี้นะฮะโอเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องไปดูต่อไปนะครับเรารู้แล้วว่ามันมีการสร้างเมทริกขึ้นมานะครับแล้วก็อยากจะทำ transformation scale rotate อะไรก็ได้มันก็จะไปเปลี่ยนแปลงค่าในเมทริกนั้นให้เรียบร้อย นะครับเปลี่ยนแปลงเสร็จเรียบร้อยปั๊บมันค่อยเอาข้าไปคูณเข้ากับจุดต่างๆตรงนี้นะครับมันก็จะอยู่ในสคริปต์นี้ครับก็คือ transformation grid นั่นเองนะครับใน transformation grid นะครับแต่ละจุดนั้นเราก็จะแทนที่ด้วย prefab ก็คือตัวคิวบ์นั่นเองนะครับแล้วก็ความละเอียดเริ่มต้นก็คือ10นะครับก็คือจะเป็น10คูณ10คูณ10นั่นเองนะครับเพราะคิวบ์ที่เราเห็นตรงนี้ก็มีทั้งหมดพันนะครับพันจุดนั่นเองนะฮะนะครับแล้วเราก็สร้างตัว transformation s นี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเก็บ transformation ของคบทัั้งหมดนะร เพราะตอนแรกพอเอาเวกขึ้นมาเนี่ยนะครับส่วนเมทริกซ์การฟอร์เมชันนี้ก็จะเป็นกทร์ดิฟเมชันเมทริกซ์การฟอร์เมชันที่คูณทั้งโพซิชันสเกลแล้วก็โรเตชันเข้ามาเป็นตัวเดียวเดี๋ยวนี้จะกลับถึงต่อไปนะครับเพราะพอเอาเวกขึ้นมาปั๊บเนี่ยเราก็จะเริ่มทําการนะครับสร้างเจ้าคิวนะครับให้กระจายอยู่ตรงในจุดต่างๆนะครับตามที่เราต้องการก็คือออกมาแล้วก็กลายเป็นดังรูปนี้นะครับดังรูปนี้นั่นเองนะฮะโดยที่นะครับโดยที่ เราก็จะวนนะครับสร้างไปโดยใช้ฟังก์ชัน create grid point ตรงนี้นะครับซึ่งตัวฟังก์ชัน create grid point ตรงนี้นะครับก็จะจัดการนะฮะ instantiate เจ้าวขึ้นมานั่นเองนะครับแล้วก็จัดการใช้ฟังก์ชัน get coordinate นะครับซึ่งไอตรงนี้ i n d เด x มันจะเป็น index x y z ของเรานะครับ x y z นะครับมันก็จะไล่ไป 1001002003นะฮะจนถึง0010นะครับแล้วก็ค่อยขึ้นเป็น0110100 1201ถึง0110ประมาณเนี้ครับเราก็จะได้ index xyz พวกนี้มานะครับเราจะเอา index xyz พวกนั้นนะ่โยนเข้าไปในฟังก์ชัน get coordinate นะครับซึ่งฟังก์ชัน get coordinate เนี่ยก็จะสรุปออกมาว่าแล้ว position q ตัวเนี้ยมันจะวางไว้ตรงไหนของหน้าจอนะครับเราก็จะได้ออกมา,างี้นะครับแล้วเราก็เอา position ตรงนั้นเนี่ย เอาไปใส่ให้เป็น local position นะครับของเจ้าคิวตัวนั้นสังเกตว่ามันไม่ใช่ position นะฮะ position นั่นจะเป็นแกนโลกนะครับนี่เราใส่ให้เป็น local position เลยเพราะถือว่าไอ้คิวพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นลูกของตัวนี้ครับเนี่ยอ้างอิงกับไอ้ transformation grid ตรงเนี้ยเนี่ยนะครับไอ้อ้างอิงกับไอ,เเอบ้เนี่ยอ่าเนี่ยมันต้องอ้างอิงกับไอ้ตัวที่อยู่ตรงกลางตรงเนี้ยครับ นะครับอ้างอิงอยู่ตรงกลางตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้จุดคิวต่างๆพวกนี้มาโดยที่อ้างอิงก,กับไอจุดตรงกลางตรงนี้เพราะว่าเราไม่ว่าเราเลื่อนเจ้าเนี่ยแทนฟอร์ไอกริดตรงนี้ไปตรงไหนคิวพวกนี้มันก็ตามไปด้วยครับนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ไออ้างอิงกับไอเราข้อพิจารณามันจะอ้างอิงกับกริดตัวนี้นะครับอ่าตรงกลางของกริดนะครับนะฮะเนี่ยฮะศูนย์ศูนย์จุดห้าพยายามหาตรงกลางนะฮะจนได้โพสิชันมานะครับ พอได้โพสิชันมาเสร็จเรียบร้อยนี้ก็ใส่คันลงคันเลให้เรียบร้อยนะครับแล้วคันเลก็พยายามเปลี่ยนไปตามตำแหน่งนะครับให้สีเปลี่ยนไปตามตำแหน่งอันนี้ไม่มีอะไรมากครับแต่โอเคเราก็จะได้โพสิชันมาแล้วนะครับก็ใส่ในตัว transformation ของเราครับกิจแต่ละตัวก็จะมีตำแหน่งของตัวเองนะครับว่าอยู่ที่ตำแหน่งไหนนะครับ transformation transform local position นะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นพอเราเสร็จตรงนี้ไปเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ ค่ากริดตรงนี้มาเรียบร้อยแล้วพร้อมกับคิวแต่ละคิวรู้ว่าตัวเองจะต้องอยู่ที่ตรงไหนนะครับตำแหน่งไหนมันก็จะจัดออกมาเป็นรูปสวยเหมือนอย่างที่เราเห็นในสีนั่นเองนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับเราก็ new list transformation ตรงนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้ต่อไปนะฮะซึ่งเราก็จะไปใช้ตอนไหนนะฮะเราจะไปใช้ตอนนี้เนี่ยครับลิตตัวนี้ครับโยนเข้าไปตรงนี้นะครับก็คือเรา get component เนี่ย get component เราจะเป็นเติม s นะครับเพราะฉะนั้นทำไมต้องเติม s เพราะว่า เราขอไทเป็น transformation ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นไงบ้างลูกๆของแมนมีทั้ง scale rotation position 3ตัวเลยใช่ไหมครับเพราะนั้นก็เลยต้อง get c o m p o n e n t เติม s, <S เพื่อจะเอาเมทริกพวกนี้มาทั้งหมดนะครับพวกนี้เอามาทั้งหมดเลยนะฮะพอเอามาทั้งหมดแล้วนะครับเราเอามาเก็บไว้ในที่ list ตัวนี้ก็คือ list transformation s ตัวนี้นะครับแล้วก็ค่อยตั้งนับว่ามีไหมนะฮะถ้าตามนี้ก็คือมันก็มี3ตัวนะครับตัวแรกนะครับเราก็เมทริกตัวแรก เอามาเข้าเก็บไว้ใน Transformation Matrix ที่เราเตรียมตัวแปลเอาไว้4ู4ตัวนี้นะครับ f5 Transformation นะครับ Matrix Transformation นะครับเก็บไว้เรียบร้อยนะครับแล้วก็วนนะฮะคูณเข้าไปอีกทีละตัวเก็บไปที่นี่นะครับเนี่ยครับวนเข้าไปทีละตัว Matrix ของแต่ละตัวนะครับแล้วก็คูณเข้าไปเก็บไว้คูณเข้าไปเก็บไว้เพราะฉะนั้นพอหลุดหลุมนี้มาเนี่ย Transformation m นียก็จะเป็นการคูณของทั้ง Rotate แทนสเลตสเกลเข้ามาเก็บไว้ในตัวมันนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นในทุกๆอัปเดตนะครับถ้าเราไปเปลี่ยนแปลงค่าอะไรในอินสเปกเตอร์นะฮะเปลี่ยนแปลงค่าอะไรในอินสเปกเตอร์ตรงนี้เนี่ยเมทริกมันก็จะเปลี่ยนแปลงค่าข้างในไปนะครับเปลี่ยนแปลงค่าข้างในไปก็ขึ้นอยู่ว่าเราไปเปลี่ยนในสเกลหรือเป็นโพซิชันหรือโรเตชันมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับพอเปลี่ยนแปลงไปเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะได้เมทริกนั้นนะครับมาเก็บไว้ในแทนฟอร์มชันในแต่ละเฟรมนะครับหลังจากนั้นเราจึงที่จะเอาไเมทริกตััวบ คิวแต่ละอันเพื่อให้คิ้วแต่ละอันนีมีโพซิชันหรือว่าโรเตตหรือว่าสเกลเปลี่ยนแปลงไปตามเมทริกนั้นตามไปด้วยนะครับอย่างที่เรารู้กันในภาคทฤษฎีเราบอกว่าเราจะไม่โรเตตทีละอันทีละคิวทีละคิวทีละจุดเราไม่เอาเราจะโรเตตเพียงแค่ตัวแทนฟอร์มเมทริกหลักตัวเดียวเท่านั้นแล้วหลังจากนั้นค่อยเอาจุดแต่ละจุดคูณเข้าเมทริกแล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปตามนั้นและนี่ก็คือภาคปฏิบัติที่พิสูจน์ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับ,รบก็จะสังเกตเห็นว่าเราจะวนนะครับ,นนรบเนื่องวนเอด้ ตัว Index x y z ตรงนี้ขึ้นมานะครับคิวแต่ละตำแหน่งนั่นตำแหน่งนั่นเองนะครับแล้วก็เข้าไปฟังก์ชัน transform point นะครับในฟังก์ชัน transform point เนี่ยก็จะสังเกตได้เลยครับไอเมทิก transformation เนี่ยมันก็จะมี dot multiply point ใช่ไหมครับก็คือไปคูณเข้ากับตัวเวกเตอร์นั่นเองนะฮะคูณเข้ากับเวกเตอร์นะครับซึ่งไอเวกเตอร์ตำแหน่งของคิวแต่ละอันเนี่ยก็จะได้มาจากเหมือนกันครับฟังก์ชัน get coordinate นะครับแค่ส่งอินเด็ก ของสี่เหลี่ยมนั้นไปนะครับ0 1 0ย์หนึ่งศูนย์เนี่ยมันก็จะโยนมาเป็นตำแหน่งโพซิชันจริงๆที่อ้างอิงกับไอตัว Transformation Metric นะครับแล้วเราก็ค่อยเอาตำแหน่งจุดจริงๆ Local Position นั้นนหละคูณเข้ากับ Metric ตัวนั้นนะครับพอคูณเข้าเสร็จเรียบร้อยปั๊บเราก็ค่อยเปลี่ยนก็ได้ Return ค่ามานะครับก็เปลี่ยนแปลงค่า Local Position ละนะครับเพราะฉะนั้นสรุปหลักๆครับตรงนี้ไม่มีอะไรมากนะฮะได้ Transformation Metric ตัวใหม่มาที่เราไปเปลี่ยนแปลงค่าไป็น Rotate อะไรนะครับแล้วก็เข้าไป คูณเข้ากับคิวแต่ละอันก็จะได้โลเคชั่นใหม่ขึ้นมาผลลัพธ์ออกมาก็จะได้อย่างที่ได้โชว์ไปตั้งแต่แรกนั่นเองนะครับผมนี่นะครับเปลี่ยนแค่อันเดียวเป็นไงฮะเปลี่ยนหมดเลยนะครับเปลี่ยนหมดเลยทันทีโดยอัตโนมัตินะครับและนี่แหละครับก็คือเบื้องหลังนะครับเบื้องหลังของเมทริกซ์ที่เราได้เห็นกันมานะครับซึ่งมันไม่ค่อยมีโอกาสได้ใช้ใน Unity สักเท่าไหร่นะักเพราะว่าใน Unity คือเขาจัดการให้หมดแล้ว นะครับเบื้องหลังเขาจัดการให้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นโ Position ก็คือตัวนี้นี่เองโรเลชันก็คือตัวนี้นี่เองสเกลก็คือตัวนี้นี่เองอันนี้ก็คือหน้าตาเมทริกนะครับเขามีมาให้หมดละแล้วก็ตัวพลีกอนก็อย่างที่บอกไปก็คือตัวเมทฟิลเตอร์ตัวนี้นี่เองนะครับก็เปรียบเทียบได้ก็เหมือนไอคิวพวกนี้นั่นแหละนะครับเพราะนี่องยูนิตี้ทำเบื้องหลังให้หมดแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้เราอธิบายนะครับให้เห็นกันจะจะว่าเบื้องหลังไอตรงเนี้ยพอออกมาเป็นโคดดิ้งภาพปฏิบัติคือเป็นยังไงซึ่่งงงก็็จจจจะะเเเหนนนนนภาาพชััััดดดวมมีีรรริิๆๆคบ การที่เราใช้เมทริกมาเป็นตัวแทนแล้วก็จัดการแค่เฉพาะเมทริกนะครับซึ่งโอกาสที่จะได้ใช้เมทริกพวกนี้ใน Unity หลกัหลกๆนะครับส่วนมากเราก็จะเป็นอย่างที่ตัวอย่างในวิดีโอที่แล้วนะครับที่เปลี่ยนจากการโลกมาเป็นการเราเข้าเราเข้ามาเป็นโลกพวกนี้นะครับซึ่งตรงนี้จะเห็นภาพชัดขึ้นตอนที่จะกล่าวในวิดีโอถัดไปด้วยฮะที่เป็นเรื่องเคอร์ฟนะครับผมเพราะฉะนั้นในส่วนเมทริกนะครับก็จะมีอยู่เพียงเท่านี้นะครับเวลาเอามาใช้ประโยชน์จริงๆในทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกนะครับ